มัวโซโลสเตชันนี่มันเก่งจริงๆไอ้ไอ้ไคนเดียว2คอมเมนต์จัดเลยป่ะพี่จัดจัดไปตามคำร้องขอครับอยากดูผมผจญภัยโจรสลัดมา ผมจัดให้ครับ ผม ผมเองก็ยังไม่ได้เล่นเหมือนกันก็ถือว่าเล่นครั้งแรกไปพร้อมกับผมก็เลยกันนะครับผมเนี่ยก็แค่เพิ่งมาเอาตัวอากะไปนะครับผมเอาล่ะภารกิจต่อไปก็คือเคลียร์ด่านแรกไหนดูซิว่าจะเจอใครบ้างผมจำได้ว่าตอนสู้กับ Man Eating Demon น่ะมันจะเป็นมอนหน้าตาเฉพาะจริงๆเลยนะครับซึ่งออกแบบมาไว้เป็นกรณีพิเศษเลยโอเคน้ำสายฟ้าต้องเป็นไฟกับสายฟ้าเอาละนี่ก็เป็นตัวใหม่ที่ผมก็เพิ่งเปิดกาชาตอนไปเล่นนอกรอบมานะตัวเนี้ยดีไม่มึนไม่แช่แข็งแต่งงนะชุดเซ็กซี่แต่ว่าโดนน้ำแข็งไม่รู้สึกหนาวก็จริงอยู่แหละเพราะว่ามันเป็นไฟอะเดี๋ยวเปิดเลยแล้วกันด้วยการใช้ตัวใหม่ลุยเลยเพราะว่ามันมีตัวสายฟ้าอยู่เนี่ยโอเคแล้วก็เป็นตัวสายฟ้านี่ใส่เอลิซ่าไปเลยโอเคแล้วใส่ใครไปอีกดีอะไฟก็ใส่ลินลี่ไปก็แล้วกันเอาแค่นี้ไปก่อนเพราะว่ามันแค่เวล10มอนน่าจะยังโหดไม่ค่อยมากนะแล้วก็ตามด้วยอากะเออใช่แล้วถ้าเล่นในกิจกรรมอากะมันจะมีบูทนี่ไงบูทเพิ่มวัตถุดิบให้อย่างละ 50% เออเกือบลืมไปสนิทเลยแต่ว่ามันก็เป็นธาตุน้ำมันจะแพ้สายฟ้าดิตัวเดียวไม่เป็นไรมีตัวแก้ทางถึง3ตัวอยู่อ่ะลุยเหมือนเพิ่งขึ้นมาจากทะเลเลยสินะไปลุยเริ่มมาก็เจอแต่ตัวน้ำเลยโคตรแรงนี่มันยังแค่ด่านแรกเวลมันยังเวล10อยู่มันยังไม่เป็นไรหรอกแต่เดี๋ยวพอลองเวลหน้าไปเรื่อยๆดิเดี๋ยวมันคงไม่ได้เล่นง่ายๆแบบนี้แน่นี่แน่เพิ่มเลือด 20% ให้กับทุกคนแล้วก็ลดดาเมจคริที่ได้รับลงไปก่อนยังเหลืออีกสกิลหนึ่งนี่แน่เฉียดตายโดนไป4ทีไม่ตายนี่แน่ตายไหมโหกว่าจะเจอตัวสายฟ้าเล่นซะเอาด่านสุดท้ายเลยไม่ดีเขาเรียกว่าเวฟสุดท้ายเลยจัดไปเลือดหายไปครึ่งหลอด
แล้วก็โดนทุบหัวหน่อยโถลุงนี้น่าใช้สกิลธรรมดาก่อนไม่น่าใช้สกิลตี4ทีจะกี้เลยเรียบร้อยแต่ฉากก็ดูสวยดีนะแต่เสียดายมันอยู่ในธีมโจรสลัดนะดีเพราะถ้าหากว่าเป็นธีมแบบว่าแนวซัมเมอร์น่ะมันจะทำให้รู้สึกเล่าร้อนมากกว่านี้อันนี้ดีมอนคอร์นะครับผมอันนี้ผมอธิบายสำหรับมือใหม่นะครับในเวลาที่มันจะมีกิจกรรมพิเศษแบบนี้นะครับในเวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยจะมีของอยู่2อย่างนะครับก็คืออันนี้นะครับดีมอนคอร์กับไอเทมกาชาทิกเก็ตนะครับดีมอนคอร์สะสมไว้ในตามจำนวนที่กำหนดเพื่อสามารถเอาไปสู้กับบอสได้นะครับส่วนอันนี้สะสมเพื่อเปิดรางวัลนะครับผมแบบยาวๆนะครับผมเอาล่ะไหนต่อไปเขาจะทำอะไรต่อโอเคตอนที่2พร้อมให้สังเกตตรงนี้นะครับที่มีคำว่า next อยู่ด้านล่างนะครับทำตามที่เขาอธิบายไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็จะทำการปลดล็อกหน้าด่านใหม่ๆไปเรื่อยๆแล้วก็ตอนสุดท้ายของแต่ละเรื่องนะครับผมจะเป็น head scene นะครับแต่ก็น่าเสียดายนะที่ head scene เขาไม่ทำ animation มันดีๆมีแต่เพียงแค่ภาพแบบเหมือนเราอ่านเฮนไตอ่ะนะอันเนี้ยมันก็จะเป็นหน้าจอแบบเนี้ยครับเหมือนอีเวนต์เก่าๆเดี๋ยวผมจะแปะเอาไว้ให้นะครับผมแล้วก็จะสามารถมาเปิดกาชาได้นะครับผมขอย้ำก่อนนะว่าเฉพาะตัวละครที่คุณจะได้มาจากตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องไหนก็แล้วแต่นะครับผมสิ่งที่แตกต่างออกไปก็คือในการที่จะทำการเสริมแกร่งสกิลเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้วัสดุตามที่เห็นรูปด้านข้างนะครับผมสำหรับอากาศโจรสลัดก็จะมีเป็นเหมือนจะเป็นเปลือกหอยกับปะการังอะนะก็จะใช้2อย่างนี้นะครับในการทำการลิมิตเบรกหรือในการเสริมแกร่งสกิลนะครับผมเอาล่ะจั่วได้มากสุด10ครั้งนะครับสูงสุดบอกเลยว่าถ้าหากว่ากิจกรรมมาเมื่อไหร่อ่ะนะใครก็ตามที่กำลังจะต้องการจะเสริมแกร่งพอดีหรือต้องการจะเสริมแกร่งสกิลพอดีนะครับแนะนำว่ามาฟาร์มที่นี่ได้นะครับเพราะบอกเลยว่าใจปั้มจริงๆนะครับผมสังเกตได้นะครับก็คือเนี่ยบล็อก1ไลน์อัพแล้วก็ all ไลน์อัพนะครับผมมันจะมีอยู่เนี่ยหลายกล่องนะครับผมซึ่งแต่ละกล่องเนี่ยจะมีส่วนประกอบเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับผมว่าเขาจะบรรจุอะไรไว้ให้นะครับผมและที่สำคัญนะครับก็คือคุณจะต้องทำการเนี่ยเปิดไปเรื่อยๆนะครับโดยทุกกล่องเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย300รายการนะครับผมซึ่งถ้าหากว่ากล่องนั้นน่ะใกล้หมดเมื่อไหร่น่ะถึงจะสามารถเปลี่ยนกล่องได้นะครับผมแต่แนะนำว่าถ้าจะเปิดคือเปิดเนี่ยให้จนหมดกล่องจนเป็นศูนย์เลยนะครับทางที่ดีที่สุดนะครับผมเอาล่ะไปกันต่อดีกว่าอันนี้เป็นเนื้อเรื่องเดี๋ยวผมขออนุญาตข้ามเนื้อเรื่องนะครับผมถึงแม้ว่าเล่นในคอมแล้วมันจะไม่มีให้ดาวน์โหลดไฟล์เสียงบทสนทนาก็เถอะเพราะเนื่องจากว่าผมอ่านอังกฤษไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นักนะครับเลยเป็นว่าขอข้ามดีกว่าถ้าอยากจะไปดูเนื้อเรื่องก็ไปเล่นนอกรอบและดูได้นะครับผมเอาล่ะภารกิจต่อไปให้เคลียร์สเตจที่2นะครับผมโอ้โหมาอีกทีเวล40เลยจะสู้ไหวไหมเนี่ยดังนั้นก็เปลี่ยนตัวอากะไม่ได้ซะด้วยนี่ตัวสายฟ้าตัวที่2นี่เสื้อรองเวล1หมดเลยส่วนไอ้นี่ก็เดี๋ยวมีเวล1อยู่2ตัวมีใครเป็นตัวไฟให้เติมอีกไหมนะใช่มีคาโอริไฟตัวหนึ่งก็ยังดีที่ยังมีสักตัวหนึ่งก็ยังดีนะลินลี่เดี๋ยวไว้รอเปิดกาชาคราวหน้าก็แล้วกัน
รู้สึกเหมือนจะไม่ค่อยโอเคต้องใส่เอลิซ่านี่เพิ่มความพลังโจมตีให้อีก15หน่วยอ่ะลุยแต่ไม่รู้งานนี้จะรอดหรือเปล่าอีเวนต์แบบเนี้ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับมือใหม่เท่าไหร่นะครับสำหรับมือใหม่ที่อาจจะยังเสริมแกร่งได้ไม่หลายตัวพอนะครับผมถ้าอยากจะมาลุยอีเวนต์แบบนี้นะครับก็แนะนำว่าให้มีตัวที่เวลสูงๆแบบว่า60เลยเนี่ยสัก3ตัวน่ะกำลังดีนะครับ3ตัวในที่นี้ก็คือเฉพาะตัวที่จะเอามาเซตเป็นเสื้อผ้าหลักนะครับผมพอเมื่อกี้คือเลเวล10แต่นี่ค่ามา40เลยเนี่ยมันก็จะเริ่มไม่ค่อยมันจะเริ่มไม่ตายง่ายแล้วเอาล่ะจังหวะนี้เดี๋ยวผมขอเร่งความเร็วเกมแล้วก็แล้วกันนะครับโอ้สตันด้วยหิวเลือดก่อนโอ้เล่นตายเลยไม่ติดดีบัฟอีกพอเวลากอภาพเร็วๆแล้วมันจะเป็นแบบตะเกียแหละคล้ายๆเหมือนมันยังโหลดภาพไม่เสร็จแล้วมันก็ขอรันก่อนน่ะไม่ได้โหลดภาพเขาด้วยโหลดแอนิเมชันน่ะเล่นตายไปตัวหนึ่งเลยโอ้เจอน้ำ4ตัวเลยเอาไงดีเนี่ยไม่อยากถอยหลังด้วยเดี๋ยวโดนว่าอีกดูก่อนถ้ารอดเดี๋ยวเกมหน้าเปลี่ยนเซตใหม่แต่ถ้าไม่รอดเดี๋ยวก็เปลี่ยนเซตใหม่เลยมอนตัวเนี้ยโหดเวลามันจะมีสกิลนึงอะตีที 7-4 ครั้งแล้วก็ฝังคัทถึง3ชั้นเลยตัวเนี้ยกิจกรรมตอนที่เป็นกิจกรรมปีใหม่ของลินลี่ก็เจอแล้วเป็นตัวไฟด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเป็นไฟเจออิโรฮะร่างปีศาจไปก็ทำอะไรไม่ได้เว้นจะตัวเจอเซฟลี่นะจิ้มรัวๆเหมือนจิ้มลูกชิ้นเลยโอ้ยไม่ไหวแน่ไม่ใช้เพชรลีนะเพราะว่าใช้เพชรซื้อเสร็จไปหมดนะเก็บเพชรเอาไว้ไปซื้อเซ็ตเสริมแกร่งดีกว่าเฮ้ยก็มันจะเป็นทำนองนี้นั่นแหละครับนะก็ขออนุญาตพักเอาไว้เท่านี้ก่อนดีกว่านะครับผมและเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ